สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบฝักบัวที่เขาคุยหนักคุยหนาวว่าน้ำมันแรงขึ้นชนิดที่เรียกว่าโอ้นะเราจะมาลองดูกันว่ามันแรงขึ้นจริงๆหรือเปล่าโดยเราจะทดสอบจากน้ำของแท้งที่ถูกตั้งสูงขึ้นมาประมาณเมตร60ว่าใช้เมื่อเทียบกันแล้วมันเป็นยังไงบ้างแรงจริงหรือแรงไม่จริงก็มาดูกันโดยเราจะทดสอบจากมุมนี้เปิดให้ชัดไปเลยตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างฝักบัวตัวนี้คุยว่ามันปรับได้หลายระดับหลายเลเวลเวลาทำคลิปมาโอ้โหแรงจริงๆเลยไหนดูซิว่ามันแรงจริงๆหรือเปล่าลองเปิดดูมันได้แค่นี้เองมันได้แค่นี้เองเอ้าเราลองปรับเลเวลของมันจึ๊กคลิกหนึ่งไม่ได้คลิกสองคลิกสามโอ้หมดแล้วพี่หมดแล้วคลิกหนึ่งคลิกสองคลิกสามนะมันได้ประมาณอย่างที่เห็นนี่แหละถ้ารูเล็กๆถ้ารูเล็กๆตรงกลางเนี่ยนะมันก็จะแบบพอได้อาศัยนิดหน่อยนะพี่นะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วอยู่ที่บ้านสังเกตได้ว่าฝักบัวโดยปกติทั่วไปมันไหลไม่ดีแต่พอใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงขึ้นแต่มันก็สงสัยว่าถ้าเกิดเราเอามาใช้แรงดันน้ำจากถังที่สูงเมตร60ในที่นาอย่างเงี้ยมันจะแรงไหมเปิดปุ๊บก็ได้ราวๆหนึ่งนะพี่นะไม่ได้แรงเหมือนคลิปหรอกแต่ก็พอได้นะมันพอได้นะพออาบน้ำได้ใช้ได้เลยแต่ไม่ได้แบบโอ้โหปูปลาไม่ถึงขนาดนั้นก็อย่างที่เห็นนะก็ประมาณอย่างงี้นะก็โอเคอยู่ประมาณหนึ่งนะดีกว่าฝักบัวทั่วไปเอาง่ายๆส่วนนี้เป็นตัวใหม่ไม่เคยลองเลยไหนลองดูซิว่าเป็นไงบ้างเราก็เปิดดูปั๊บก็อย่างที่เห็นน่ะมันไหลไอ้นี่รูตรงกลางมันปรับได้หลายเลเวลไหนลองเลเวลอื่นมีเลเวลไหนบ้างเนี่ยอึ๊บพี่เดี๋ยวนะ อย่างนี้มันจะไปอาบยังไงล่ะพี่เอ้ยอ้าวสุดแล้วพี่เดี๋ยวนะมีแรงกว่านี้ไหมผมปรับจนพี่มีแค่3สเต็ปนี่เหรอพี่มีแค่3สเต็ปนี่เหรอนะสุดแล้วพี่สุดแล้วเห็นในคลิปผมไม่8สเต็ปมันเป็น8ตรงไหนไม่ทราบไม่เป็น8อะไรตรงไหนเลยพี่โอเคมันได้สูงสุดแล้วพี่เท่านี้แหละมันเป็นรูตรงกลางมันนะมันได้แค่นี้เนี่ยจากรูตรงกลางมันหันมาให้ดูหน่อยนึงรูตรงกลางนี่ถึงมันได้ประมาณนี้อย่างที่เห็นครับจากการทดลองทั้งหมดแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมชอบอีตัวนี้มากกว่าอีตัวที่เป็นสแตนเลสเนี่ยนะทำไมถึงชอบตัวนี้ตัวมันแรงดีอ่ะมันแรงดีหน่อยผมมีความรู้สึกว่ามันแรงดีหน่อยแล้วที่สำคัญเนี่ยนะตัวมันเป็นสแตนเลสเวลาเราใช้เป็นนานๆจะสังเกตเห็นมันมีคราบมันมีคราบเป็นคราบหินปูนรูของฝักบัวเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ละเอียดมันเลยทำให้ดึงน้ำออกมาได้แรงหน่อยแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกประเด็นคือรูมันเล็กมันทำความสะอาดก็ลำบากเวลาใช้เป็นนานๆแล้วคราบหินปูนเนี่ยมันจะไปปิดรูมันจะตันไม่ใช่อะไรหรอโอ้มันตันแล้วทำไงอ่ะด้วยความที่มันเป็นสแตนเลสเราก็ลาดน้ำยาล้างห้องน้ำมาไอเป็ดนะลงพื้นลาดลงพื้นเสร็จก็ถอดไอ้ฝาเนี่ยนะถอดมันหมุนถอดได้นะพี่เนี่ยมันหมุนถอดออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยถอดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไอเนี่ยไอฝาข้างหน้าเนี่ยนะไอฝาเนี่ยไอเนี่ยไอฝาตรงนี้เนี่ยมันเอาไปวางกับพื้นให้มันแช่เป็ดไว้มันแช่เป็ดมันก็จะกัดคราบหินปูนที่ตรงเนี้ยออกไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำมันนะที่มันมีหอดมีกระรองแล้วขนาดเนี้ยผมชอบเป็ดไอ้เป็ดน้ำเงินเอาไปแช่เสร็จแล้วมันก็จะไอ้หินปูนมันก็จะละลายออกแล้วเราก็ล้างน้ำขัดนู่นขัดนี่นิดหน่อยแล้วเราก็เรียกอะไรอ่ะเอามาติดเข้าไปเหมือนเดิมคือติดเข้าไปแล้วก็ขันติดเหมือนเดิมเนี่ยนะเราไปใช้งานก็มันก็จะเหมือนใหม่ไม่มีปัญหามันความสะอาดได้น่ะถ้าเป็นประเภทแบบอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยหัวพลาสติกอย่างเงี้ยถ้าคาบหินปูนมันตันอย่างงี้ผมมันแช่เป็ดแล้วมันจะได้ผมไม่รู้
ต้องบอกก็ยังไม่เคยถอดแต่ใช้เป็นลูกแต่เลยนะมันถอดได้ไงตัวนี้ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะว่ามันถอดได้ไหมมันหมุนจากตัวหน้ามันแค่หมุนจากตัวหน้ามันแล้วมันถอดออกมาได้ไหมเนี่ยถอดแล้วเดี๋ยวพังไปว่าจะสงสัยมีรูตรงกลางให้เราถอดด้วยช่างมันเถอะไม่สนใจแล้วสรุปก็คือผมมีความรู้สึกว่าชอบไอ้ตัวสแตนเลสตัวนี้มากกว่าตัวอื่นอย่างไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหขี้คุยมากเลยผมเห็นคลิปแล้วโอ้แรงโคตรเลยมองมาใช้ก็อย่างที่พี่เห็นน่ะมันแรงที่ไหนแล้วมันบอกว่าปรับได้ตั้งหลายระดับปรับแค่ได้3ระดับเท่านั้นเองตัวมันก็จบประมาณนี้คลิปก็บทสรุปก็ได้ประมาณนี้ทดสอบให้พี่เห็นว่ามันดีไม่ดียังไงพี่ก็ไปคิดต่อแล้วกันแต่ว่ามันพี่ก็ต้องจินตนาการที่บ้านพี่ด้วยน้ำที่บ้านพี่คงไม่ได้ไหลด้วยแรงดันขนาดแทงน้ำที่สูงแค่เมตร60แบบผมไงผมอยากรู้ว่ามันมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนถ้ามันมีประสิทธิภาพมากมันควรจะได้แรงแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือไอ้นึงนะก้มลงมาดูนิดนึงปึ๊ดนี่ไอ้วาวเห็นมั้ยวาวฝักบัววาวฝักบัวนี่มันเป็นแบบเซรามิกวาวที่มันเป็นแบบประกับหมุนปิดอย่างงี้เวลาเปิดน้ำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนบอลวาวที่แบบเปิดแล้วเป็นลูกกลมๆเปิดปุ๊บมันทะลุออกไปทั้งอันเลยอย่างเงี้ยคืออันนั้นน้ำมันโฟลว์กว่าแต่ไอ้ตัวเซรามิกวาวเนี่ยมันเป็นรูแล้วก็เป็นฝาหมุนปิดอ่ะมันทำให้น้ำเนี่ยมันไม่โฟลว์ออกไป 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันน้ำมันก็ถูกลดทอนไปในระดับหนึ่งด้วยนี่ต้องอธิบายอย่างนี้นะหรือไม่ถ้าคุณใช้เป็นวาล์วฝักบัวที่แบบไปเกณฑ์ยางให้หมุนแล้วปิดอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะไหลแรงกว่าเพราะงั้นมันก็น่าจะไหลแรงขึ้นกว่านี้แต่บังเอิญมันไม่มีวาล์วฝักบัวนั้นมาติดไงผมก็ใช้เซรามิกวาล์วรองให้คุณเห็นภาพว่ามันดีหรือไม่ดีก็ไปคิดต่อเอาละกันมาฝากกันประมาณนี้แหละขอบคุณครับ